สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันมุมสวนชวนคุยค่ะวันนี้วันที่6พฤศจิกายน2565ดูเหมือนวันนี้จะเป็นวันดีนะคะเมื่อเช้าพี่ขับรถไปโรงพยาบาลโอ้มีทั้งขึ้นบ้านใหม่งานแต่ง2งานงานกฐินน่าจะเป็นวันดีละค่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงรอยกระทงแล้วนี่ช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงร้อนน้อยนะคะเป็นช่วงอากาศร้อนน้อยกุหลาบหลายๆบ้านก็คงจะบานสะพรั่งทีเดียวอันนี้บิชอปคัสเซิลค่ะบิชอปคัสเซิลสีชมพูสวยๆดูแล้วก็สบายตาสบายใจดีค่ะส่วนอันนี้เรนนิ่งบูมีทั้งบ้านและโรยลาค่ะก็เป็นธรรมดาเนาะก็เหมือนเราละค่ะมีเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับดอกไม้ว่าไปนู่นเลยค่ะวันนี้พี่จะมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่ยังไม่เคยคุยนี่เรื่องอะไรเรื่องนี้ค่ะเรื่องอยู่ดีๆทำไมมาทำ YouTube ทำไมป้าวัย60ถึงมาทำ YouTube ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะที่มาทำ YouTube นี่พี่ทำได้สัก2ปีแล้วนะตอนที่ทำนี่ก็ยังไม่ถึงกับ60หรอกน่าจะ58 59โอ๊ยจำไม่ได้เพราะยังไงเราก็รู้สึกว่าเรายังวัยเดิมอยู่ค่ะคืออย่างนี้สมัยก่อนตอนที่พี่ยังเป็นสาวอยู่ม.25รุ่นนั้นรุ่นม.25 ไม่ใช่ม.1 นะรุ่นม.25 นะคะก็เป็นระบบเอนทรานซ์สอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นน่ะสาขาที่ยอดฮิตติดอันดับเลยแล้วพี่ก็อยากเรียนมากเลยก็คือสาขานิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์ก็ของจุฬาวารสารศาสตร์ก็ธรรมศาสตร์ก็เอ็นค่ะสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยหรือบางทีก็เรียกเอ็นสถานนะสอบไม่ติดค่ะไม่ติดสอบไม่ติดก็ช่างมันก็ไปเรียนอย่างอื่นแล้วค่ะก็ออกมาทำงานทำการทำไปหลายอย่างมากแต่ความรู้สึกของเราก็รู้สึกว่าเราชอบเนาะชอบงานทางด้านเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับพวกงานทางด้านการเขียนบทความหรือการทำรายการอย่างเงี้ยยอมรู้สึกติดอยู่ในใจว่าเราอยากจะทำอะค่ะแล้วประกอบกับช่วงหลังๆมาเนี้ยเทคโนโลยีแล้วก็ช่องทางหลายๆอย่างเปิดโอกาสให้เราได้ทำพี่ก็เลยมาทำ YouTube ค่ะก็เลยเป็น YouTube ช่องสบายจังสเตชันนี่แหละทีนี้ถ้าถามว่าทำแล้วมันได้อะไรนะทำ YouTube เนี่ยแหมเห็นทำแล้วพี่ได้อะไรพี่ได้ความพอใจแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองอย่างมากเลยล่ะค่ะอย่างแรกนะก็คือได้พัฒนาตัวเองในด้านของความรู้ก็คือพี่เนี่ยอันแรกพี่ทำเรื่องใกล้ตัวเนี่ยทำ YouTube เนี่ยเราทำเรื่องใกล้ๆตัวเราจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องเนื้อหามากมายตอนนั้นเนี่ยพี่ทำงานโรงเรียนกวดวิชาค่ะแล้วก็เราก็เป็นหุ้นส่วนเนาะแล้วก็มีลูกน้องเราก็ต้องทำประกันสังคมให้พนักงานให้ตัวเองค่ะก็ได้ทำ YouTube เรื่องเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมค่ะซึ่งเราก็ได้ความรู้จากตรงนั้นนะมาใช้ในการทำงานด้วยแล้วก็เอามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะจะเข้ามาถามคำถามเกี่ยวกับประกันสังคมรู้สึกว่าดีนะเราได้มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆให้กับหลายๆคนค่ะพอต่อมาเนี่ยพี่ก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจก็คือในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยนะคะก็โรงเรียนก็ถูกปิด
ไปเนื่องจากคณะรัฐบาลเขาประกาศนะให้มีการล็อกดาวน์หรืออะไรแบบนี้นะคะก็โรงเรียนก็ปิดไปเป็นบางช่วงแล้วตอนหลังเนี่ยนักเรียนเราก็น้อยลงน้อยลงก็เลยโรงเรียนก็เลยปิดตัวไปเลยค่ะพี่ก็เราก็อายุเยอะแล้วนะคะก็เลยปิดไปแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกับนะกลายเป็นเกษียณค่ะเกษียณอยู่กับบ้านส่วนโรงเรียนก็ยังทำอยู่นะมี2สาขาแต่ว่าสาขาที่พี่ทำเนี่ยที่พี่ดูแลเนี่ยก็ปิดไปอย่างไร1สาขานะคะก็คือเราได้พัฒนาความรู้นะพอกลับมาอยู่บ้านพี่ก็ไม่ได้หยุดทำ YouTube ก็เปลี่ยนมาทำเรื่องปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็มาปลูกกุหลาบนี่ค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะอยากปลูกกุหลาบแต่ไม่มีใครสนับสนุนเพราะว่าเขาบอกว่ามันปลูกยากนะความคิดคือปลูกยากกุหลาบเนี่ยโอ้ยดูแลยากไม่เชื่อนะพี่เอากุหลาบให้กับน้องนะให้หลานยังบอกเลยโอ้ยฝากเจ๊ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าไปอยู่กับหนูมันคงตายนะเป็นก็มันนะทัศนคตินี่ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าลองทัศนคติเราไม่ดีนะคะคิดว่ามันปลูกกุหลาบปลูกยากหรืออะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นอุปสรรคลึกๆในใจนะคะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งอ่ะนี่แหละพอพี่มาทำเรื่องกุหลาบพี่ก็ได้ความรู้ก็พัฒนาความรู้นะคะจากหาข้อมูลอ่านหนังสือบ้างดูช่องอื่นเขาบ้างนะคะหาข้อมูลหลายอย่างก็สรุปแล้วการ YouTube เนี่ยเป็นการพัฒนาในด้านของความรู้นอกจากนี้นะคะทางด้านพัฒนาทางด้านความรู้แล้วก็คือในเรื่องของเทคนิคต่างๆอย่างพี่เนี่ยนะพูดตรงๆเลยถ่ายรูปก็ไม่เป็นมือถือยังใช้ไม่ค่อยจะเป็นเลยค่ะแต่พอมาทำ YouTube เนี่ยเราต้องตัดต่อต้องถ่ายรูปนะเราก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกค่ะเรื่องการเรียนรู้เนี่ยถึงเราจะอายุเยอะเนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคหรอกถ้าเราชอบถ้าเรามีทัศนคติที่ดีนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะเราก็ทำได้ทั้งนั้นล่ะค่ะอย่างพี่นี่ก็60กว่าแล้วพี่ก็เห็นหลายๆคนอายุเยอะแล้วโอ้ย FC เขาเยอะแยะเลยนะคะถึงจะอายุเยอะ YouTube อายุไม่ใช่อุปสรรคนะคะก็ได้การทำ YouTube ก็คือพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยพี่คิดว่าเป็นการทำให้เราไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อ่ะชีวิตเราไม่น่าเบื่อนะยิ่งเราอายุเยอะไม่ได้ไปทำงานแต่เราอยู่บ้านเราทำ YouTube เรามีเพื่อนนะคะเพื่อนจากการทำ YouTube ด้วยกันเพื่อนที่ทำ YouTube ด้วยกันเนี่ยเขาจะเข้าใจกันนะเข้าใจกันว่าทำ YouTube เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยเพื่อนหลายๆคนพอเห็นเราทำ YouTube ขำแน่ขำหาว่าเราอยากจะเป็นดาราแต่ว่าพี่ก็เข้าใจนะเพราะว่าบางทีนะเขาไม่ได้ศึกษาก็ไม่เข้าใจนะหรือเขาไม่ชอบนะมันก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปนะทำ YouTube ทำให้เรามีเพื่อนมีหลายๆคนที่เป็นเพื่อนทาง YouTube นะเราดูของเขาก็มาดูของเรามาแชร์ไอเดียกันมาแนะนำการเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าเรื่องการใช้ชีวิตนะคะนี่แหละก็เป็นประโยชน์ของการทำ YouTube ค่ะนี่ Prosperity นะออกดอกเป็นพวงสวยเชียวค่ะนั่นภูมิก็สวยเหมือนกันแหมสวยจริงๆนะคะนี่ล่ะก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนี่แหละจากการทำ YouTube นะคะนอกจากเราจะมีเพื่อนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ก็คาดหวังนะคะว่าน่าจะมีรายได้จากการทำ YouTube ซึ่งก็หลายๆคนที่ทำ YouTube แล้วผ่านกฎแล้วก็อาจจะพบว่าการที่เราจะทำ YouTube ให้ได้ร้อยเหรียญเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายนะคะอย่างพี่ยอมรับเลยว่ามันไม่ง่ายนะการที่เราจะได้เงินจาก YouTube ในส่วนของค่าโฆษณาเนี่ยมันกว่าจะได้ร้อยเหรียญออกมานี่มันก็ยากทีเดียวล่ะค่ะแต่ว่ารายได้จาก YouTube ก็มีหลายช่องทางแต่พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำ YouTube แล้วก็
มีโฆษณาของ Google เข้ามารายได้มันก็ยังไม่ได้เป็นกอบเป็นกำมันค่ะเรียกว่ายังไม่ได้เลยสักร้อยเหรียญแต่ก็เกือบแล้วล่ะแต่ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอะเนาะมันอย่างที่เล่าไปในคลิปที่แล้วว่ามันก็เป็นการบาลานซ์ชีวิตน่ะทำให้เรามีความสุขกับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่เราได้ทำสุขทุกๆวันความสุขประจำวันค่ะนี่แหละค่ะข้อมูลที่อยากจะนำมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะเราก็คงมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันบอกแล้วว่าคนที่ทำ YouTube ด้วยกันน่ะถึงจะเข้าใจกันค่ะนี่กุหลาบมิสฮอลแลนด์โอ้ยดอกใหญ่มากสีขาวดอกใหญ่จริงๆค่ะไหนลองเทียบกับมือพี่สินี่ความใหญ่ของเขาส่วนอันนี้โกลเด้นมัสตาร์ดค่ะสีเหลืองสวยสวยมากๆตอนพี่ทำ YouTube ใหม่ๆเนี่ยนะต้องเรียกว่าความรู้เป็นศูนย์อะแล้วพอมาทำเรื่องเกี่ยวกับกุหลาบก็เหมือนกันไม่รู้ชื่อต้นกุหลาบสักต้นเดียวแต่พอเราชอบเราสนใจนะเราก็อยากจะทำค่ะอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าพี่เนี่ยนะคะจะไม่ค่อยได้ทำเรื่องประกันสังคมเรียกว่าไม่ได้ทำเลยดีกว่าอันนี้เบฟรีค่ะดอกใหญ่เหมือนกันพี่ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับประกันสังคมเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวของประกันสังคมเลยเพราะว่าพี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทำโรงเรียนกวดวิชาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยข้อมูลเขาก็มีการอัปเดตเรื่อยๆเราก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับประกันสังคมพี่ก็เลยไม่มีคลิปเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมเลยล่ะค่ะก็เอามาทำเรื่องต้นไม้ดอกไม้แล้วก็กุหลาบนี่ที่ทำเยอะเพราะว่าเราชอบไงชอบอยากจะปลูกกุหลาบมันตั้งแต่เด็กแต่มันไม่มีโอกาสค่ะพอมีโอกาสเราก็เลยอยากจะทำก็เลยมาเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของดอกกุหลาบนี่แหละค่ะนี่ภูมิอีก2วันนะคะวันนี้วันที่6ใช่ไหมคะวันที่8ก็จะลอยกระทงแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าดอกไม้ที่เตรียมเอาไว้ลอยกระทงเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องสาวพี่เขาปลูกเอาไว้นะคะมีทั้งนี่เลยค่ะบานไม้ทุโรยแล้วก็ดาวเรืองค่ะสีสวยมากๆเลยค่ะจะมีอยู่2สีนะคะสีเหลืองดอกบวบกับสีส้มค่ะเดี๋ยวพี่หาสีส้มดิก็มีเยอะตรงนั้นก็เป็นสีส้มนะคะนี่ค่ะสีส้มจะเตรียมให้ลอยกระทงแต่ว่ารู้สึกจะเยอะในนี้เดี๋ยวไปดูกุหลาบของพี่อีกต้นหนึ่งต้นที่เริ่มปลูกมาแล้วก็เอาไปวางเอาไว้ในแปลงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะมองเครอค่ะเป็นต้นที่เพิ่งเริ่มปลูกได้ประมาณสัก2เดือนกว่าแล้วนะคะแล้วก็ปลูกไว้ในกระถางแอร์พอร์ตของพี่นี่แล้วก็นี่ค่ะออกดอกมาแล้วยังไม่ได้มีการทำซุ้มอันนี้เราต้องทำซุ้มเองโดนพ่อบ่นเดี๋ยวลองทำเองค่ะนะคะแล้วก็พี่ปลูกในกระถางอันนี้ปลูกในเข่งนะคะอันนั้นโมนาลิซาแล้วก็จะมีต้นอื่นๆที่จะมาเข้าแถวต่อที่สาเหตุที่ปลูกในเข่งอย่างนี้นะคะก็เพราะว่ามันควบคุมวัชพืชง่ายนะคะแล้วระหว่างช่องว่างเนี่ยช่องว่างระหว่างสังคมที่พี่ตอนนี้เอาฟ้าประดิษฐ์มาจองที่ไว้ก่อนค่ะนะคะแต่ว่าเราที่จะปลูกเดี๋ยวลงแปลงจริงๆจังๆเนี่ยพี่ก็จะขุดดินนิดหน่อยแล้วก็เอาเข่งแล้วก็หรือกระถางที่เตรียมไว้นะคะเอาลงไปในดินด้วยแล้วก็ปลูกเพื่อต้นอื่นๆให้เขาช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้นะคะมองเคลอสวยค่ะ
ป็นต้นไม้ที่สวยทีเดียวเป็นกุหลาบที่สวยออกดอกโดกค่ะแล้วก็ทนโรคนะคะแต่ดอกของเขาอาจจะไม่ค่อยทนแดดสักเท่าไหร่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจากกันเท่านี้นะคะหวังว่าข้อมูลที่นำมาแชร์จะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ